ขนาดของผู้การเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นนะครูจะมาใช้ของราฟาเอลเบอร์02เป็นอะไรลูกฮะมีแอปเปิลเห็นหือแอปเปิลแล้วก็เออเสกันต้องแทนนี่นานยังเนี่ยนานแล้วก็แบบนี้ก็ถมอ่ะอยู่เหรอทำไมครูไม่เคยได้ยินวะไม่เข้าใจแอปเปิลแล้วว่าชื่อที่ได้เสือเสียที่แถวนั้นเพลงอะไรวะ I have apple เดี๋ยวทำให้เหมือนอ่ะถ้ามันร้องเพลงถ้ามันร้องไม่จะเหมือนยังไงก็เหมือนคนจีนแบบคนจีนจ้าวะอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้แหละเกาหลีไม่ปวดเลยเราจะหลอนที่เราไปอีก3วันนี้เลยเพลงจีนก็ว่าแล้วอันนี้โอเคไม่ใช่ไม่ใช่แอปเปิ้ลอ๋อแอปเปิ้ลแพร์อ๋อสีแดงมาจากไหนครับเนี่ยมาจากผ้าอะไรอ่ะคนนี้จะออกไงอ่ะไหนโอเคนี่ในส่วนที่เป็นเงาเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้สีน้ำเงินนะน้ำเงินลาเวนเดอร์แต่ครูก็จะมาเขียนส้มลูกนี้ก่อนเพราะว่าเรายังเขียนลูกที่มันแบบอยู่ติดกันไม่ได้เนื่องจากสีมันแห้งสีมันจะไม่แห้งไม่งั้นสีมันจะเข้ามาผสมกันใช่ไหมลูกอันนี้ใช้สีเหลืองแกมบอร์ดก่อนแล้วก็สีเขียวเบียร์ไปดูมาไหมอ่ะก็คือซิมแหละเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นสีส้มนะอันนี้ใช้เปียกบนแห้งทำงานเลยหรอ
ช่แต่มันจะมีบางช่วงที่ครูใช้แบบเปียกบนเปียกเนี่ยเหมือนตอนนี้ครูกำลังไล่เทคนิคเปียกบนเปียกอยู่หนูทำแล้วมันด่าบางทีอ่ะหนูไปเกลี่ยมันไงนึกออกไหมบางทีสีน้ำเนี่ยต้องรอให้แบบเขาเรียกว่าให้สีมันแบบเข้าไปผสมกันเองเหมือนเงี้ยจิ้มไปแล้วมันก็ปืดติดเขาปืดน้ำเยอะบางทีใช้น้ำเยอะไปนัดไปไหนนะโอเคมาที่แอปเปิ้ลลูกไก่นี่ก่อนนะอันนี้จะเป็นสีเหลืองที่ชื่อว่านิกเกิลเยลโล นะครับอย่างที่ครูทำอยู่เนี่ยก็เขียนจากจุดเด่นก่อนเนาะแล้วก็มาส่วนจุดรองเริ่มเลยกระเทยเดี๋ยวหนูจะลองลูกหลังเข้มกับลูกข้างหน้าเลยนะจุดเด่นมันจะไปอยู่ตรงนั้นทันทีนี่เราจะส่วนที่มันอยู่ไกลออกไปเนี่ยเราจะทำให้สีมันแบบเขาเรียกว่าลดความสำคัญของมันบางแต่มันจะมีสีสะท้อนจากผ้าที่มันสะท้อนเข้ามาด้วยเห็นไหมคือด้วยตัววัตถุมันมีสีแดงอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นผ้าสีแดงนะครับก็มาที่แอปเปิ้ลลูกนี้ครับก็ใช้สีเหลืองนิกเกิลเยลโล่ลงมาก่อนเหมือนเดิมเห็นไหมครับเมื่อวัตถุตรงนี้มันแห้งแล้วเนี่ยสีมันจะไม่เข้ามาผสมยังอยู่นะเขียนตาดำไว้แล้วเราเดินผ่านมาเขียนตาดำเช้ามันเดินยิ้มมองไม่เห็นตาเลยจะขีดเลยเป็นคนยิ้มตาสละอีกแบบตาหายเลยเดินหลับตาตาอีกก็พูดมาว่ายิ้มตาสละอีกก็น่ารักไงยิ้มเพื่อนบุญมีไหมลูกไม่ใช่ไม่ได้บุญนี่นะอยู่ไม่ทันว่าอะไรลิอย่าชมไปชมมันไปชมมันไม่ชมอะไรกันเด็กไอคนที่บอกนี่ว่าวแล้วก็ไปนี่มันคือคนลาวใช่ไหมว่าวแล้วก็ไปว่าวแล้วก็ไปไปไหนไปใช่ไหมเกียงใช่ไหมเอามาต่อแอนเป็นไวรัลคนที่ชอบที่บ้านมีงูแล้วชอบเดินผ่านบอกไปอ๋อที่ขอเพื่อนมายืนถ่ายคลิป
ูประกอบอีกด้วยทำเป็นเหยียบจริงไหมจริงไหมแนวรูปผิดมุจเอามาจากแอนอีน่าเหมือนดิ้งอีว่าไปห้างปลามันมีงูว่ายอยู่ในวัชพ่าถ้ามีน้ำปลาแล้วบอกอุ้ยเพี้ยนอ่ะแล้วปลามันตายไปแล้วมันเอาไปยื่นให้ปลาที่ตายแล้วบอกกินดิไม่มันกระดีมันยังไม่ตายมันเหนื่อยอยู่มันนอนคือหงายหลังอะนะเหนื่อยว่ายน้ำไงว่ายน้ำกับหลังปลาวัชพ่าแปลกชอบตายชูขึ้นมาตายแล้วก็ตายแล้วก็ตายปลาจมน้ำตายเบียดกันตายเปล่าเพราะว่าปลาชนข้าวก็ยืนเบียดกันเปล่าในน้ำอ่ะก็เบียดกันแบบสะพายในกระป๋องมะลิอ๋ออืมกระป๋องเบียดกันสิบเตะเลยคุณสิบเตะมานั่งรู้สิบเตะเออไม่ใช่หรอพี่รู้สิบเตะเออสิบมันตายเกิดนั่งรูปก็สีแดงไม่ได้คาดคิดว่าจะทำให้ทุกคนตื่นแอปเปิ้ลอ๋อแล้วจำไว้นะครับลูกแอปเปิ้ลเนี่ยใช้สีอะไรลงไปก่อนสีเหลืองสีเหลืองลงไปก่อนนะอันนี้แดงแล้วก็เป็นสีแดงอาริสลีนคิมสันกล่องไหมดูดพลังชีวิตลูกสู้สู้กับชีวิตแต่อยากดูชูกับเขียนแขกรูปอยู่ตื่นมาหน้าเปิดลายเยื่อเป็นงานเลยมีไหมสมัยพี่พีมีเนาะมีรุ่นพวกเราอ่ะต้องมีอยู่แล้วนะทางงานเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีใครพลาดเผื่อป่ะเดี๋ยวสุดเป็นแบ๊วว่าบอกอะไรพี่จิ๊มเนี่ยต้องเรารู้ไหมดูงูแบบนี้มันจะให้ฟิวแต่งตัวให้เลยไปง่ายอ่ะอันนี้เรื่องจริงไหมจริงฟิวจังอันนี้รู้ได้ไงฟิวมาเล่าให้ฟังอ่ะลูกใช่มันก็พูดอ่ะตอนขับไปมันจะตามหลังกันไหมล่ะบอกฟิวแต่งตัวแต่งตัวให้กันด้วยโอ้น่ารักแล้วมันไม่เชื่อว่าตัวมันโกยมาถามฟิวจริงจริงเหรอจริงจริงน่าติดจังเลยนะฟิวคือแขนแขนตั้งแต่บอกสะพายกระเป๋ามาเออพี่เขาให้เอากระเป๋าไว้ข้างใต้แล้วไปสะพายกันทั้งสองคนบอกว่าอะไรคือวิ่งหนีล้างตัวเลยแล้วตอนที่กระทำกายฟิวมันอันนี้ป่ะในกรณีที่เราลงไปแล้วเนี่ยสีมันบางไปหนูจะทำยังไงให้มันเข้มขึ้นเคลือบอ้าวระบายเคลือบนะอย่างส้มลูกเนี้ยตำแหน่งเนี้ยมันจะเข้มใช่ไหมครับหนูก็ให้ลงแบบสเต็ปเดิมก็คือเตรียมสีเหลืองแกมบอร์ดเนี่ยไว้ก่อนเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเขียวแซปกรีนครับมันก็จะเข้มขึ้นแบบนี้เนาะตรงส่วนที่เป็นสีม่วงเนี่ยก็จะเข้ามาแทรกตรงช่วงรอยต่อนี้หน่อยแล้วก็ในส่วนของแอปเปิ้ลลูกนี้นะครับก็จะใช้สีเขียวอันนี้เด็กประถมไม่ได้ชอบใส่เกียร์ใส่พวกอะไรไปเลยนั่นเอง
รงนี้ก็คือเงาของรูปที่อยู่ระยะหน้าต่อไปสีของผ้าเราลองดูดิผ้าเนี่ยมีสีอะไรบ้างดูว่าแดงผ้าสีแดงแดงนี้เราก็เตียงไปต้นเราอะไรนะลูกอะไรนะพูดว่าอะไรนะไม่เนี่ยนินมานี่อ่ะลูกกำลังคือมันจะหลับสีมันต้องกระทบกันมันเลยเกิดเป็นเงาอันนี้ส่วนที่มันเป็นร่องลึกลงไปนะยังอยู่ตาหลับไปแล้วตาแดงไปหมดแล้วพี่นัทไปตื่นนัทจะมานั่งใกล้ๆครูเนาะมาอ้าวสีของผ้าโดยเฉพาะผ้าที่เป็นสีขาวเนี่ยเราจะต้องใช้สีม่วงสีม่วงหรือสีฟ้าสีขาวสีขาวเราจะใช้อะไรเป็นสีขาวเราจะใช้อะไรเป็นสีขาวในสีน้ำเราใช้อะไรเป็นสีขาวครูเคยสอนไปแล้วนะเว้นเกี่ยวกับอีกวิธีหนึ่งน้ำสะอาดก็เป็นสีขาวได้เหมือนกันนะครับคุณเส้นเปลี่ยนน้ำให้ครูหน่อยถือดีด้วยเดี๋ยวเป็นแบบไฟด้วยถ้าไฟจะไปทำอะไรเพื่อนตาถลนเอาไม้ยืมฟันมาขัดตายุคพวกเรายังมีอยู่นะที่เขียนตาปลอมอะแต่หลับแล้วฟังอาจารย์สอนอาจารย์เขาอาจารย์ดูหรอเหรอดูอ๋อาจารย์เขาก็ฮาดีอาจารย์ก็ถ่ายวิดีโอไว้ดิทีนี้ใส่แว่นดำเข้ามาเรียนลองดูดิลองดูถ้าหลับไม่ได้หรอจะต้องใส่อ่ะนี่คือการเคลียร์ในส่วนที่เป็นวัตถุทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเหลือในส่วนของผ้าซึ่งผ้าเนี่ยครูจะเขียนในส่วนที่เป็นผ้าสีขาวก่อนเนาะเพราะฉะนั้นครูจะใช้ผ้าถ้าเราใช้น้ำสะอาดลงไปก่อนเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเนาะอยากกินน้ำสะอาดสีฟ้าอันนี้แทนค่าในส่วนที่เป็นรอยยับของผ้าเนาะก็ไม่คิดว่าเห็นของเข้มอยู่โอ้ยไม่เห็นอะไรเหมือนกระใสตาบอดแล้วมั้งทำไมอ่ะลูกถามอาจารย์ว่าอาจารย์ใช้สีไหนเมื่อกี้อาจารย์พูดเข้มอธิบายบอกใช้สีไหนอันนี้คือสีน้ำเงินลาเวนเดอร์อะอย่างนี้นะแล้วก็ลงไปเห็นไหมอุ้ยหยุดทำแล้วบอกครูหน่อยดิจะทำอะไรลูกซ้อมไปหมอนิติเวชเฮ้ยลองสังเกตดูดีมันจะมีสีบางๆคือสีแดงลองซูมเข้าไปที่ตัวผ้าดิเห็นไหมจะมีสีแดงสะท้อนเข้าไปไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องเหรอไปใช่ใช่ป่ะลูกพี่ลูกน้องจริงหรือเปล่าจริงมากผมมาแล้วไปจะเตะกันเขาเจอพี่ต้องเข้าโรงพยาบาลยี่ถ่ายรูปมาอวดเยอะเหมือนไฟพูดว่าเยอะแต่จริงๆไม่ใช่อ่ะไม่มีประโยชน์คำว่าเยอะแต่ว่าพี่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็นึกว่าดีใจก็ดีใจคิดว่าคนที่กลับบ้านด้วยกันแต่ก่อนปะไม่ใช่ตอนนั้นเพื่อนพ่อหนุ่มอะไรนะ
ช่างกลนั้นหนุ่มช่างกลยังอยู่ไหมมาเคยวิ่งไปหนีแล้วเนี่ยไม่ยังอยู่ไหมยังเรียนอยู่ไหมใช่เคยหนีฉันมาจับกับเขาเหรอก็มันไม่เสียเงินนี่วิ่งใจเหมือนไม่มีการแบบวิ่งไปแล้วนะไม่ไปวิ่งไปเลยอาศัยรถประหยัดเงินตั้งนี่ก็เดินกลับคนเดียวฟินฟินสายอาเลยอาศัยทำถูกแล้วลูกประหยัดได้เยอะเนาะใช่แต่อย่าไปยอมนะถ้าเขาไปไอ้นี่มาอย่าไปยอมอย่าเย็ดความเป็นขวายสำหรับผมเนี่ยงั้นไม่ได้นะผ้าสีแดงที่มันสะท้อนเข้าไปเนาะคนจีนขยายนะเขตเพื่อนปีมันกลางไม่ได้กินไม่เหมือนอ่ะคิดสภาพตัวเองตอนทำไหนสรุปดิว่าเวลาครูทำเนี่ยครูจะทำจากตรงไหนมาก่อนจุดเด่นจากจุดเด่นก่อนนะลูกนี่ขนาดหลับไปยังตอบได้นะเก่งนี่อย่าคิ้วไหนอย่าคิ้วดิอย่าไปชมดิอ๋อยาของข้างคนกันนี่ไงสีแดงได้เอาใหม่เท่ว่ะครูยังทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ไปตาเลยปีคิ้วพอจะหรอยี่ขยับของตาได้หรอทำอันนี้เป็นแม็กเสียงแบบฟิตวิวอะที่แบบเอานิ้วเข้าไปแตะในลิ้นอะดังนะนะเมื่อก่อนทำได้ตอนนี้ทำไม่ได้ทำลายพุ่มเทียบมันต้องเอาลิ้นเอานิ้วอุดตรงเออใช่อย่าลองเลยลูกแมวน้ำลายเผื่อจะทำน้ำลายพุ่งสิอะไรยังกระพริบตาบ่อยหนาวที่ไหนวะเออดูสิคนตาหนาวกระพริบตาดีคนลมพัดว้าวตาหนาวใช่สำหรับคนที่จะได้ปีใหม่คนตาใหม่ปีใหม่แล้วก็ต้องสวยขึ้นเนาะมาทางบัตร23ชั้นแถวบ้านกูเลย23ชั้นเลยเหรอ23ไม่เป็นต้นเหรอมันเพ้นไม่ถึงปัดปัดยังครบร้อยครั้งปัดร้อยครั้งครั้งแรกแต่ปี5เท่ากับปัดขนตาจริงเหรอใช่ที่แหละก็เป็นไม่ยาวมาเลยปัดอันนั้นคนจีนคนจีนอะใช่หรือคุณตาอ๋อแล้วที่มันตื่นมาตอนตีห้าเพราะว่ามันมาหาคาร่าแน่เลยแล้วที่มาหาไม่เจอก็เลยแทนฟันแทนอ๋อที่ไปฆ่าลูกเสือนั่นเหรอก็คือใช้ไปสิฟันหมีไปเลยรู้สึกว่าเหมือนจีบยกมาทั้งบ้านอะเครื่องสำอางจริงมันถูกทุกอย่างเดี๋ยวกระเป๋าสองใบเอาอะไรไปมั่งนะอย่างเมื่อกี้คุณไม่จบตัวก็รู้แบ่ง2อันนี้เลยทางไกลไฟทำหน้าหมูมีนี่มั้ยมีครูว่ามันต้องมีมั้งอ่ะตุ๊กตาแบบเน่าๆอ่ะไปเข้าที่ไหนเนี่ยค่ายอะไรนะพงษ์ระดาไปกันมาแล้วตรงไหนครับมุกเหล็กเราน่าจะผ่านจบไปช่วงวันไหนครับคิดว่า24 25พอดีค่ะคิดว่าคิดน่าจะเจอรถตำรวจของมันโดนไหมที่ไปอุบลเนี่ยน่าจะผ่านเส้นช่องเส้นเนี่ยเส้นความโชคชัยว่าแค่เป็นนั่นแหละใช่ช่วงนั้นเลยน้องบัวมอเดลชื่อน่ารักมากเลยไม่กล้าเจออะไรนะหมาป่าไฮยีน่ากันด้วยนะหมาป่าแล้วก็เจออะไรอูดเหรอเจอหนูไก่ดำไก่ดำยุงอันนั้นไก่ดำด้วยนกยุงโอ้โห
นกยุงนกยุงมันบ้าอย่าไปเชื่อมันก็ผมพยายามหาอยู่ว่านกยุงอยู่ตรงไหนก็ชะเง้อไปเถอะไอ้ควายก็ไปมองกับเขาด้วยมองไม่คิดว่ามันมีจริงๆอ่ะมันเซลล์อ่ะเจอนี่ไหมผีเปรตอ่ะมีไหมมีไหมอีไม่กินเลยอ๋อกินอยู่กินนะกินแบบอ่ะครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวหรอกเดี๋ยวมาอะไรเนี่ยมันไม่กินไม่กินแบบนี้นะมันมากินดูย้อยกินเลยอะไรเนี่ยแกแทกโอ้น้ำไม่ได้แกแทกมันเดินมาเองเออเดินเดินแล้วมาลิก็ยกอันนั้นพอดีไงหล่ะให้น้ำมันไปเลยเป็นคนอะไรได้นะเป็นหมอกเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้ต่อไปก็จะลงสีผ้าที่เป็นสีแดงเนาะขอดูค่ะอันนี้สีตัวนี้ชื่อว่าสกาเลตเรดนะครับเป็นสีแบบส้มแดงซึ่งครูจะใช้อลิสลีนคริมสันเนี่ยเข้าไปผสมนะไปกูรีบสั่งผมไปเฮ้ยนี่มันสีเลือดเลยเหรออืมพ่อใส่หมดนะมันมีแบบไม่ได้สีน้ำตาลสีดำไม่ได้เทั้งหมดเนี่ยที่ครูสอนมาเนี่ยนะครับตั้งแต่การล่างจนถึงสัปดาห์เนี้ยคือการลงสีซึ่งเดี๋ยวจะให้พวกเราลงสีจนถึงสัปดาห์หน้าเนาะมาจบในวันพุธหน้าชั่วโมงในวันพุธหน้าวันนี้น่าจะลงได้สักตัวแก้วโลหะมันคือแก้วกระแป๋งแล้วแต่จะเรียกกระคุจะคุไหมจริงเหรอคืออะไรกระแป๋งไงกระแป๋งดำที่เขาไว้แลกหมาไปก่อนนะลูกทันไหมทันไหมไอ้พวกเด็กพวกนี้ไม่ทันเพราะนี่มาสดยุคอะไรแล้วพังมาแลกเอาโทรศัพท์พังมาแลกเขาเอาเนี่ยคุเนี่ยไอ้กระป๋องเนี่ยถังดำๆเนี่ยมาแลกกับหมาตัวงั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เป็นกระเทียมเป็นอะไรเป็นหัวหอมเป็นหมาโทรศัพท์ไปเรียกใส่มาไปเรียกมากินมั้งคือจริงเหรอใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังกินไหมหมากินไหมกินกินไหมลูกกินน้ำวัวไหมกินกับคนเวียดนามอ่ะกินเวียดนามกินน้ำวัวแหมนกินน้ำวัวสกลนครก็กินฉันก็ไม่กินกินได้แค่แล้วแต่พื้นที่น้ำวัวถามนี่เพราะว่าพี่เขาไปหลายพื้นที่เหมือนกันนะแรกก็ไม่รู้ว่าน้องวัวมันคืออะไรเว้ยน้องวัวจนที่บ้านเอามาแล้วแรกนึกว่าเป็นลูกวัวจะไม่ให้ดูพอมาแล้วแหละสลดเลยต้องเงียบเลยมันคืออะไรเงียบไหมมันคือวัวของลูกวัวเขาเลยเรียกว่าน้องบัวใช่ปะล่ะแล้วเต็มถังไอ้นี่จะซื้อน้ำมาเสียบบ่ไม่กินดิแม่จริงว่าเอาไปกินจริงเหรอกินบ้างว่านิดนึงน่ะไม่กล้ามันน่ากลัวมากมันแซ่บมันแบบเป็นแดงๆอีกกินเหรอไม่กินเอ้าไม่กินแต่เคยกินแล้วเนื้อแก้งเองไม่กินแต่คิดจริงอะสักคนเดียวหมดเลยขอความจริงได้ไหมระวังนะใครที่เขาบอกเนื้อวัวแล้วกินแดนผ่านหมาหอนเนี่ยเนื้อวัวแล้วหมาหอนหมาเห่าเนื้อหมาI'm
แต่ละแบบเป็นทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดีโอเคไหมค่อยๆก่อนนิกกี้มินาเสียไม่ได้นะว่าทดสอบดูก่อนว่ามันตั้งใจเรียนกันจริงบ้างเออเมื่อกี้แต่งคุยด้วยน้องวัวผมชอบจริงนะทำไมถึงได้ถึงผ่านน้องวัวเยอะไม่ยากเลยก็ระหว่างทางมันมีตลอดทางหมายถึงมีก็มันเป็นทางผ่านอีสานคนอีสานเขากินกันคนแถวนี้ก็กินก็คือคนเดียวหมูอ่ะคนแถวนี้คนเดียวนะแถวแถววุ้นอ่ะคนแถวนี้เขาผ่านเดี๋ยวรอไปสัมภาษณ์เขาเก็คืออีฟไงแล้วจะเอาทั้งนั้นแต่ทางไปบ้านเราไม่มีมีไหมไม่มีขายแต่ผลไม้โอ้โหแถวนั้นกินเจกันนะไม่มีแค่เราฟ้องเลยแล้วเลี้ยวซ้ายทางไปเออใช่นู่นเยอะกินมาเป็นเนื้อสามนะอันนี้คือโรงสีของผ้าโรงสีของบรรยากาศโดยรวมต่อไปก็จะเป็นเงาตกทอดเนาะนี่เรามาดูในส่วนที่เป็นแบ็คกราวด์ก่อนในช่วงนี้กูอาจจะเปลี่ยนขนาดของผู้กันเนี่ยมาเป็นสักเบอร์12อู้พระเจ้าแปลงปอนเนาะไอเดียอันนี้เป็นขนตัวเลสเซเบิลโคลินสกี้นะอยากลองใช้ครูอนุญาตให้ลองใช้ได้นะใครอยากลองใช้ดูเอาแบบเอามาคืนไปมาคืนคุณตัวเลสเซเบิลโคลินสกี้นี่ครูเคยเปิดรูปให้ดูยังว่ามันเป็นยังไงไม่รู้จักจำไม่ได้แล้วที่เป็นเหมือนกับกระลอกกระลอกเป็นกระลอกไซบีเรียเห็นแล้วจะแบบว่าโอ้น้องน่ารักแต่ปัจจุบันเนี้ยผู้กันราฟาเอลรุ่นเนี้ย803เนี่ยเขาไม่ผลิตออกมาแล้วในโลกเพราะว่าเขาห้ามล่าตัวเลสเซเบิลโคลินสกี้เพราะว่าตามส่วนที่สัญญาไซเตสเนี่ยมันกลายเป็นสัตว์ที่แบบจดทะเบียนน่ะคุ้มครองประมาณนั้นเขาก็เลยผลิตเป็นรุ่นที่ขนสังเคราะห์ขึ้นมารุ่นที่แบบเขาเรียกอะไรใกล้เคียงกับขนสัตว์แท้อะไรประมาณนี้เพราะนั้นถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสหรือมีเงินซื้อเก็บไว้อ่ะมันจะเป็นของแบบเขาเรียกอะไรของแบบของมีมูลค่าของแรงแรงประมาณนั้นเดี๋ยวทำผู้กันของหนูขึ้นมาก็ได้นะใช้ผมเอ้ยมีนะเออผมได้มันใช้ขนอย่างอื่นไม่ได้เพราะมันหงิกมันเขียนแล้วเครื่องมันจะแตกไม่ได้ขนแขนขนขาไม่ได้ขนหน้าคุณแล้วก็ขำขนตาไหมขนตาได้ไหมล่ะมันใช้ได้แค่ผมถ้าขนตาคุณผู้การอันเท่านั้นมีเมื่อก่อนมีขนตาได้ผู้การบริสุทธิ์สูงเนี่ยเออต้องดึงขนตาอีฟเนี่ยนะมีคนเอามาทำก็คือทุกคนลุมมันเส้นผมเนี่ยเอาเส้นผมคนเราเนี่ยมาทำแต่ว่าอันนี้จากที่ครูทดลองกันนะเนาะปรากฏว่ามันไม่ค่อยแบบเขาเรียกอะไรอะเส้นมันใหญ่ไปแล้วก็มันไม่ค่อยเก็บความชุ่มอะของตัวน้ำสีสักเท่าไหร่เออใช่ประมาณนั้นมันมีน้ำมันที่มันอยู่ในเซลล์อนูของเส้นผมอะไรประมาณนั้นอะอันนั้นคงไม่รู้ว่าไม่เคยลองลองดิลองดิแค่คืนนึงเองใช่ไหมเอาผ้าไปอีหนูก่อนล่างเปล่าก็คือลงต่อไป
เดี๋ยวเดียวมาเยอะเอานิ้วขึ้นมานึกว่าจะจกอะไรนิสัยของคนไทยเราอย่างหนึ่งนะลูกจำไว้นะเวลาหนูไปดูงานตามแกลเลอรี่หรือว่าตามเอ็กซิบิชันงานศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเอามือไปลูบงานเขาอะไรอย่างเงี้ยดูดีๆดูอย่างเดียวดูแล้วก็ใช้ความรู้สึกอะไรเงี้ยลิงเกือบได้ดูช็อตฟิลก่อนลิงจบแล้วอีกนิดนึงโดนข้ามสะพานลอยไปแล้วก็ปิดโชว์เลยตอนแรกเราเรียนไปหอศิลป์แล้วเห็นประตูข้างบนมันปิดแล้วไงก็แบบไม่มั่นใจจะเช็คอินไปที่ไหนได้ไม่ใช่เช็คอินเฉยไปดูที่ไหนมาจะไปหอศิลป์ค่ะแต่ว่าที่ไหนลูกหอศิลป์กรุงเทพหอศิลป์กรุงเทพเหรอใช่ตรงสยามค่ะอ่าแล้วพอหนูเดินข้ามทางรถไปปุ๊บเขาปิดไปไหนที่ดีไปดูหอศิลป์ข้ามไปดีแค่ใช่ใช่ไปดูหอศิลป์ไปดูที่ดีตรงไอ้สะพานลอยฟ้านะครับอันนี้มันทำดีกว่าเดิมเยอะถ้าเดินแล้วเหนื่อยไม่ไปอันนั้นที่ไม่ใช่หอศิลป์เป็นที่อะไรอ่ะที่เราเป็นหอเวลาไม่พอเลยก็รีบกลับบ้านเดี๋ยวไปทำอะไรไปกับใครไปกับลูกพี่ลูกน้องค่ะไปหาอาแล้วทีนี้คุยกับลูกพี่ลูกน้องว่าอยากไปร้านหนังสือเป็นหอสมุดแล้วก็เลยไปด้วยกันถ้าร้านหนังสือต้องไปศูนย์หนังสือจุฬาเนาะหนูไปหอสมุดจุฬามาแล้วหนูก็เลยแบบอยากไปทิ้งเวลาไว้กับหอศิลป์อะไรนี้แต่พอไปก็ทิ้งเลยไปแล้วสยามวิทย์ก็มีร้านขายหนังสือใหญ่ต้องไปดูมีประมาณ3ชั้นใช่ขอญาติกลับบ้านเหนื่อยใหญ่ก็ใหญ่เดินก็ไม่หมดหลงอีกแล้วลุกเข้าไปในรอบไงดูงานแต่ไม่เซ็นเลยนะไปเปิดหนังสือเนาะใช่แล้วก็ถ่ายรูปเก็บข้อดีคือเขาไม่ห่วงใช่เขาไม่ห่วงแบบแล้วสมัยอย่างพวกเราตอนเป็นนักศึกษามันไม่ค่อยมีตังค์กันนะเนาะก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้เสพไปเสพมาถ่ายแล้วเก็บมากล้องถ่ายรูปก็ยุคนั้นมันไม่แบบอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นกล้องคอมแพคอะเนาะที่แบบเขาเรียกอะไรพีแบบมันต้องแบบถ้าจะเอารูปทีนึงต้องไปร้านถ่ายรูปอะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะลูกจบงานหน่อยเฟอร์บี้วันนี้วันที่เท่าไหร่4ค่ะเฟอร์บี้มันทะเลาะว่ะนั่นหนึ่งเคยอยากได้ด้วยถ้าตอนเด็กเคยอยากได้ตอนนี้ไม่ทำงานประมาณนี้สรุปนิดนึงงานชิ้นนี้เนี่ยครูจะเริ่มลงจากพื้นที่จุดเด่นก่อนเนาะโดยใช้สีน้ำเงินเนี่ยผสมกับสีน้ำตาลเนี่ยนะครับให้เป็นน้ำหนักเทาบางๆก่อนนะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็จะดูเรื่องของสีบรรยากาศเช่นผ้าเนี่ยสีแดงนะครับสีเขียวจากตัวส้มขนเนี่ยสะท้อนเข้าไปบางครั้งเราจะต้องรอให้มันแห้งนิดนึงก่อนแล้วเราถึงจะลงในส่วนที่เป็นวัตถุต่างๆเข้าไปนะครับก็จะทำให้จุดเด่นของเราเนี่ยเราสามารถคุมในส่วนของสีบรรยากาศได้ตรงส่วนที่เป็นด้านในตรงส่วนนี้จะเข้มกว่าเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่แสงมันส่องมาทางด้านนี้ใช่ไหมมาจากทางด้านซ้ายบนเนี่ยเพราะนั้นตำแหน่งเนี้ยจะสว่างกว่าครูเลยใช้สีน้ำเงินอุลตร้ามารีนหรือน้ำเงินโคบอลต์บลูเนี่ยลงในช่วงนี้ไปนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นสีม่วงที่เข้มมันก็จะทำให้ดูแบบมีความลึกของตัววัตถุมากขึ้นนะครับพอส่วนของจุดเด่นเนี่ยมันแห้งแล้ว
ต่อมาก็จะมาในส่วนของจุดรองเนาะจุดรองก็จะอยู่ที่ทางตรงข้ามก็จะใช้สีเหลืองลงไปก่อนแล้วก็เป็นเขียวซัดกรีนลงไปนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ส้มผลนี้สีส้มนี่จะใช้สีอะไรลงไปก่อนใช้เหลืองลงไปก่อนเหลืองเขียวแล้วก็ส้มแล้วก็ตรงที่เป็นเงาก็ใช้สีส้มเนี่ยผสมกับสีม่วงนะครับลงเป็นส่วนที่เป็นเงาลงไปแล้วก็มาเก็บในส่วนที่เป็นระยะที่อยู่ไกลเนาะไกลระยะใกล้เข้ามาแล้วก็ใกล้ระดับสายตาเข้ามาอีกแบบนี้เสร็จแล้วก็มาลงในส่วนที่เป็นผ้าด้านหลังผ้าที่เป็นสีขาวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแสงสะท้อนที่มันสะท้อนเข้าไปเนาะมีสีแดงสีฟ้านะมีสีส้มแรงต่างสะท้อนเข้าไปแต่เราอย่าไปใช้สีที่มันสดมากไม่งั้นมันจะมาแย่งสีในส่วนที่เป็นพวก subject พวกวัตถุต่างๆนะครับแล้วก็มาลงสีที่เป็นผ้าสีแดงนะเงาตกทอดของผ้านะครับที่มันตกทอดลงมาตรงนี้เพราะนั้นพูดถึงเงาตกทอดลืมไปก็ระบายเคลือบตรงนี้มาหน่อยมันก็จะโค้งไปตามปริมาตรของตัวผ้าเนาะนี้แล้วก็บรรยากาศไกลๆเราก็จะลงสีแบบซอฟๆบางๆเข้าไปนะครับเพื่อผักระยะให้ตัววัตถุเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกระดาษที่ครูใช้ก็เป็นกระดาษอาเช่ชนิดหยาบ300กรัมเนาะแล้วก็สีของเนี่ยเซเนลิเย่เกรดอาร์ติสแล้วก็เกรดสตูเดนต์นะครับแล้วก็ผู้กันก็จะเป็นของอาเช่ของลาฟาเอลนะครับถ้าจะใช้ควรอนุญาตให้หยิบใช้ได้ลองดูว่าขนของพวกขนเลสเซเบิลโคลินสกี้เนี่ยมันเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่าอ๋อลักษณะของตัวขนผู้กันมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้เนาะมีใครจะถามไหมมีไหมกระดาษนั้นของก็ไม่เป็นไรงั้นลงได้ลงได้ลูกได้ได้ได้ปกติก็ลงนั้นถูกขึ้นมาไม่เป็นไรมันต้องไปไม่ต้องไปตกใจลงได้ปกติเหมือนเดิมเนาะว่าแต่เป็นอะไรเป็นของใครโอเคนะครับแยกย้ายไป